ในพอดแคสต์อพิโซนนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้กับเทคนิคเทคนิคนึงที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถพูดคุยกับใครก็ได้เลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบไปงานสัมมน,หนาหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆที่เราจาเป็นจะต้องพบเจอกับคนเยอะๆและที่นี้ครับแน่นอนหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราอยากจะไปที่นั่นเนี่ยมันก็คือการที่เราได้ไปเจอแบบแขกที่เป็นสปีกเกอร์ใช่ไหมครับคนเก่งๆมากมายแล้วก็คนที่เขามีความคิดคล้ายๆเราคนที่อยากจะเติบโตเหมือนกับเราแต่ว่าที่นี้ มันก็แอบ,บจะมีความกลัวเนาะในการที่เราจะสามารถเดินเข้าไปแล้วพูดคุยกับเขากลัวว่าเฮ้ยถ้าเราชนคุยแล้วเราจะตอบบทสนทนายังไงกลัวแล้วมันจะฟังดูแบบวิร์ a r d a เว w ร r ดที่มีความหมายว่าแบบชนคุยแล้วรู้สึกอึดอัดอ่ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยผมจะมีเทคนิคที่จะสามารถช่วยให้ทุกคนเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งเทคนิคนี้ครับจะมีชื่อเรียกว่า form f o r m นี่เป็นเฟรมเวิร์กหนึ่งครับที่จะทำให้เรานั้นสามารถคุยได้กับทุกคนจริงๆเดี๋ยวเรามาไล่ดูไปทีละอันกันเลยครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัว F ที่ย่อมมาจากคำว่า family แต่ผมจะขอเพิ่มคำว่า friends ไปด้วยแล้วกัน family and friends มันคือการที่ว่าให้เราสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเพื่อนหรือว่าพื้นเพของเขานั่นเองอาจจะเป็นการยกตัวอย่างคาถามที่ว่าคุณเป็นคนที่ไหนครับเมื่อเช้าเดินทางมารถติดไหม เป็นคนกรุงเทพหรอถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเอ้ยแล้วปกติเดินทางเข้ากรุงเทพบ่อยไหมหรือมาก,กับเพื่อนหรือเปล่าอันนี้มาคนเดียวไหมครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นคําถามเปิดที่ดีมากๆในการที่เราจะสามารถเริ่มต้นบทสนทนากับใครสักคนได้แล้วถ้าหากเราสามารถถามเรื่องของ f ฟ i e n d a แอนด์แฟมได้เรียบร้อยใช่ไหมครับแน่นอนจังหวะน,นั้นเขาก็อาจจะมีถามเรากลับบ้างเพราะเราสามารถพูดคุยท็อปปิกนี้ไปได้ถึงจุดจุดหนึ่งให้เราขยับไปสู่เฟสถัดไปครับซึ่งก็คือ ัวโอหรือที่ย่อมาจากคําว่า occupation การงานนั่นเองหรือว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้ให้ลองสอบถามดูครับว่าตอนนี้กําลังทํางานอะไรอยู่บ้างหรือกําลังเรียนที่ไหนอยู่เรียนคณะอะไรทํางานอยู่ที่บริษัทไหนเรื่องแบบนี้ครับเป็นการทําให้เรารู้จักอีกฝ่ายในแง่ของหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ทำเนี่ยได้มากขึ้นแล้ว เฟสถัดไปครับพอเราได้สอบถามถึงหน้าที่การงานแล้วเราเริ่มอยากจะรู้จักเขามากขึ้นละมันคือเฟสที่3ครับก็คือเรื่องของตัว R หรือที่ย่อมมาจากคําว่า Routines กิจวัตรประจําวันให้ลองสอบถามเขาดูครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาชอบทําในกิจวัตรประจําวันของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นปกติออกกําลังกายไหมงานอดิเรกที่ชอบทําคืออะไรและในช่วงเวลายามว่างเนี่ยอะไรคือกิจกรรมที่ทําเพื่อเป็นการรีชาร์จตัวเองนี่คือเรื่องของ รูทีนครับมันทําให้เรากับเขาเนี่ยรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นได้ในระยะเวลาอันสัน้นและเพียงแค่3ข้อนี้ครับตัว F friend and family นะฮะตัว O occupation แล้วก็ตัว R routines คำถามจาก3โหมวดหมู่นี้เนี่ยก็สามารถทำให้เราเรียกว่าสื่อสารกับคนตรงหน้าได้นานพอสมควรแล้วและทีนี้ครับพอเราสื่อสารได้รู้จักกันมากขึ้นพอสมควรแล้วให้เราครับขออยับไปสู่เฟสสุดท้ายซึ่งก็คือเฟสที่4ซึ่งย่อมมาจากคาว่า motivation หรือว่า แรงจูงใจนั่นเองแรงจูงใจในที่นี้ครับมันคือการถามถึงเหตุผลที่คนตรงหน้าเราเนี่ยมาเข้าร่วมงานอีเวนต์นี้หรือว่างานสัมมนานี้ทําให้เรารู้มากขึ้นว่าเอ้ยอะไรคือเป้าหมายของเขาอะไรคือเจตนาเขาที่ทําให้เขามาเข้าร่วมและไม่แน่ครับถ้าหากเจตนามันคล้ายกันมันก็สามารถทําให้เรามีความสนิทสนมมากขึ้นได้แล้วก็แชร์เรื่องราวประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นได้ไปอีกนะ จะเห็นได้ว่าครับทั้งเฟรมเวิร์นี้ครับที่ประกอบไปด้วย4ตัว F O R M มันคือการเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีถามคำถามแบบกว้างๆพื้นๆและวทำความรู้จักเขามากขึ้นในแง่ของการงานกิจวัตรประจำวันอาชีพแล้วก็ความหลงไหลของตัวเขาไปจนถึงเป้าหมายของเขาด้วยเช่นกันทุกคนพอจะเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมครับว่าถ้าหากเราสามารถเดินตามเฟรมเวิร์นี้ได้เนี่ยเราแทบจะไม่มีเรื่องให้หมดในการพูดคุยเลยนะ และทีนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนอกเหนือจากตัวของเฟรมเวิร์กของฟอร์มแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เรานั้นจะต้องจดจ่อทุกครั้งเวลาที่พูดคุยกับอีกฝ่ายด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากหลายคนมองว่าถ้าหากเรารู้วิธีการตั้งคําถามแล้วเท่านั้นก็จบใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่นะฮะมันก็มาจากเรื่องของความตั้งใจที่เรารับฟังอีกฝ่ายด้วยถ้าหากเราถามเขาแต่อีกฝ่ายสัมผัสได้ว่าเราเพียงแค่ถามเพื่อถามไปเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจฟังอีกฝ่ายเลยเนี่ย เชื่อเถอะครับว่าอีกฝ่ายนะั้นเนี่ยจะสัมผัสได้สัมผัสได้ว่าเราอาจจะไม่ได้ยิงใจสัมผัสได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมองตาเขาแต่เขาก็ดูไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นและแน่นอนครับถ้าหากเราสแสดงอย่างนั้นออกไปผู้คนก็อาจจะไม่ได้อยากอยู่ใกล้เราแล้วอาจจะเลือกไปพูดคุยกับคนอื่นแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญจริงๆในการที่ทําให้เรานั้นเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสทําความรู้จักกับคนได้มากขึ้นคําถามมันคือส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดมันคือการจดจ่อของเรามันคือสมาธิ การโฟกัสที่เรามีให้กับคนตรงหน้าจริงๆเรามาหยุดจุดนี้เพราะเราอยากทําความรู้จักอีกฝ่ายจริงๆเราอยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมีอะไรบ้างที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้อันนี้ก็แก่นสําคัญเหมือนกันครับเรื่องของการให้ให้โฟกัสของเรากับอีกฝ่ายให้บางอย่างที่อีกฝ่ายอาจจะได้รับประโยชน์จากเราผมมีเรื่องราวหนึ่งครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยมีโอกาสได้ไปงานสัมมนาหนึ่งแล้วผมบังเอิญครับมีเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากแล้วเวลาที่เราพูดคุยกันเนี่ยพี่เขาก็เสนอสิ่งต่างๆที่สามารถช่วยเหลือผมได้แล้วผมก็ไปถามพี่เขาเบื้องหลังอีกทีเนาะว่าเอ้ยพี่มีเทคนิคอย่างไรบ้างในการทําความรู้จักกันเพราะว่ารู้สึกว่าเราเสนิทกันไวมากพี่เขาบอกครับเขาโฟกัสอย่างเดียวแล้วว่าเขาสามารถช่วยอะไร คนตรงหน้าได้บ้างสามารถช่วยอะไรผมได้บ้างแล้วก็ให้ข้อเสนอตรงนั้นครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือผมได้และหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับผมรู้สึกสนิทกับพี่คนนี้มากมีอะไรผมก็คิดถึงพี่เขาเป็นคนแรกถ้าผมจะจัดงานหรือว่าชวนไปอีเวต์ไหนผมก็จะนึกถึงพี่เขาเป็นคนแรกนี่แหละครับคือความสําคัญของการที่เรานั้นมอบความจดจของเราให้กับคนตรงหน้าและคิดจริงๆว่าเราสามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างเพราะฉะนั้นครับถ้าหากผมจะสรุป พอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับมันคือเริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่ดีครับประกอบไปด้วย F O R M นะครับตัวเฟรมเวิร์ของคำว่าฟอร์มพอเราสามารถตั้งคำถามได้แล้วสิ่งถัดมาคือเราจะเป็นจะต้องกลายเป็นผู้ฝังที่ดีด้วยมอบความจดจ่อทั้งหมดของเราเนี่ยไปที่อีกฝ่ายทำให้อีกฝ่ายเนี่ยนั้นรู้สึกว่าเรานั้นตั้งใจฟังเขาจริงๆรเรานั้นสนใจเรื่องราวของเขาจริงๆและอย่างสุดท้ายครับอย่างที่3มก็คือการที่เรานั้น Er, ความช่วยเหลือหรือว่าเสนอบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถช่วยเหลือสิ่งที่เขากําลังพบเจออยู่ได้นะตอนนั้นนั่นเองครับก็หวังว่าทั้ง3าเทคนิคที่ผมได้แชร์ไปจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการเริ่มต้นบทสนทนากับคนอื่นที่เราไปเจอในตามงานอ e ีเวนต์หรือว่างานสัมมนา,าต่างๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ